Okay. สวัสดีครับทุกคนผมเอกนโมพุทธายะนะครับเหรียญที่ทุกท่านได้เห็นตอนเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับวันนี้ผมจะนำมาแชร์ความรู้ให้กับพี่ๆทุกท่านว่าเหรียญเจริญพรบนทองแดงเนี่ยดูยังไงดูจุดไหนจ่ายตังค์จุดไหนนะครับความรู้ที่ผมแชร์วันนี้ขอบอกทุกคนนะครับว่าเป็นเคล็ดลับส่วนตัวทั้งหมดที่ผมใช้ในการซื้อเหรียญรุ่นนี้เท่านั้นนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยครับทุกคนไป let's go สวัสดีครับทุกคนผมเอกนโมพุทธายะนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันความรู้แชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูเหรียญเจริญพรบนนะครับเทียบเหรียญแท้กับเหรียญแท้เลยนะครับว่าดูตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เบื้องต้นคือเหรียญรุ่นนี้นี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับก็หน้าหลังก็จะประมาณนี้เนาะนี่ข้างหลังจะเขียนว่าที่ระลึกสร้างศาลาการเปลี่ยนแล้วก็วัดละหันไร่จังหวัดระยองนะข้างหน้าก็จะเป็นหน้าหลวงปู่ทิมก็แก้ฟอนต์จากคําว่าเจริญพรเนี่ยจากใต้ฐานเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันเลยว่าดูยังไงดูจุดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปสตาร์ทกันที่จุดแรกนะครับไป let's go ครับทุกคนเบสิกพื้นฐานในการดูนะครับในแบบของผมก็จะต้องบอกว่าจุดแรกนะครับผมหยิบเหรียญขึ้นมาเนาะหยิบเหรียญขึ้นมากล้องโฟกัสหน่อยทุกคนต้องจดจำใบหน้าให้ได้นะครับใบหน้าหลวงปู่นี้เห็นไหมก็หนึ่งเดี๋ยวขยับโคมแป๊บหนึ่งเชียร์อันนี้น่าจะชัดนะใบหน้าหลวงปู่นะครับจะต้องเนี่ยคอเอียงๆคมๆแล้วก็จะมีเส้นวิ่งผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะเห็นไหมโดยรวมก็คือจะต้องบอกทุกคนว่าซ้ายขวาไม่ว่าจะเป็นหูซ้ายหูขวาในลักษณะที่หลวงปู่เอียงคอเนี่ยจะมีเส้นคมๆวิ่งปิดไปปิดมาในสภาพที่เป็นเหรียญผิวเดิมนะทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยเส้นวิ่งทะแยงเห็นไหมรอบๆตั้งแต่แก้มไปถึงหูอีกข้างนึงก็เหมือนกันเห็นไหมวิ่งคมๆเลยนะทั่วเหรียญแล้วฟอนต์เขาเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมครับจะต้องเป็นแท่งอย่างนี้นะสระเอจอจานรอเรือสระอียอหญิงนะครับเห็นไหมเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบนะโดยรวมด้านหน้าผมก็จะบอกว่า จุดที่ผมใช้พิจารณาดูนะก็จะมีใบหน้าแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตนะครับใต้ฐานสิ่งที่หลวงปู่นั่งเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยสังเกตนะเจริญพรบนเนี่ยถ้าเกิดปั๊มแรกๆเนี่ยเส้นริ้วคมๆเนี่ยจะติดตั้งใต้ฐานถึงเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมผมขึ้นภาพไปดูเนี่ยตรงคำว่าหลวงปู่เนี่ยใต้ฐานเนี่ยเขาจะมีเส้นคมๆวิ่งเห็นไหมเนี่ยวิ่งไปสุดตรงกลางเห็นไหมไล่มาเนี่ยเห็นไหมครับท่านครับทุกคนโอเคนะชัดแล้วโอเคนี่คมๆเลยนะทุกคนนี่เหรียญนี้ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ปั๊มช่วงแรกๆเนาะเห็นไหมอันนี้ชัดเลยคมๆไล่มาเห็นไหมด้านหน้าก็จะ ที่ผมดูโดยรวมนะจุดแรกก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนจุดถัดมานะทุกคนจุดนี้สําคัญมากๆนะโดยทั่วไปนะครับพรบนเนี่ยหูเหรียญจะไม่เหมือนพรล่างนะทุกคนพอเราส่องเข้าไปในหูเหรียญไหมจะมีเส้นวงเดือนนะครับเหมือนเส้นกึ่งวงเดือนวิ่งอยู่นะครับเนี่ยทั้งตัวบนเหรียญแล้วก็ข้างๆเห็นไหมทุกคนข้างๆผมต้องพยายามเงี้ยหน่อยเดี๋ยวโฟกัสมันหลุดเห็นไหมเนี่ยหัวบนล่างกลางเนี่ยไหลล้อมเนี่ยเห็นไหมทั่วไปนะครับต้องมีนะเหรียญนี้ก็มีเนี่ยเทียบกันเลยเนี่ยเทียบตัวต่อตัวเลยเนี่ยเหรียญนี้ก็ยังมีนะเห็นปะเส้นวิ่งผมขึ้นภาพให้แล้วครับเนี่ยแล้วก็ข้างๆก็ยังมีเส้นวิ่งเหมือนกัน
จุดเนี้ยจุดเล็กๆเนี่ยเกย์เขาจะไม่ค่อยมีนะต้องบอกว่าเกย์ไม่ค่อยมีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปครับที่ให้ดูไปเมื่อกี้ก็เป็นตัวโค้ดทอที่เป็นแท้ๆเนาะเนี่ยทุกคนผมอยากให้จำด้านหน้าเนี่ยอยากให้จำพวกความคมตรงมือเอยตรงเท้าเอยลักษณะล่องจุดต่างๆที่ผมบอกไปฟอนต์ต่างๆเขาจะไม่หนีกันมากทุกคนฟอนต์ของแท้เหรียญของแท้จะมีกระแสโลหะหูเนี่ยสำคัญมากๆหูจะต้องเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับที่ผมบอกเป็นวงเดือนวิ่งวนอยู่ตรงหูเหรียญ นะหน้าหลวงปู่ก็ได้อย่างเงี้ยเอียงคองเอียงนะสไตล์หลวงปู่ทิมเราฟอนต์นะครับจำฟอนต์จำใบหน้าจำด้านหน้าส่วนมากด้านหน้าไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเนี่ยให้ดูแค่ที่ผมบอกเลยโดยรวมนะครับอันเห็นไหมมือก็จะคมคมเนี่ยสังคติหลวงปู่ก็จะเนี่ยเป็นมีมิติลงไปนะครับหน้าหลวงปู่ก็จะเอ็นนะครับเนี่ยฟอนต์ต่างๆจุดต่างๆที่เราดูก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทุกคนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันเลยดีกว่าทุกคน let's go ด้านหลังนะทุกคนพลิกหลังนะปุ๊บพลิกหลังนะปุ๊บ จุดแรกที่ผมอยากให้ดูเลยทุกคนจุดแรกเลยนะเราดูตรงคอเหรียญเห็นไหมคอเหรียญเนี่ยพอเรานั่งเทียบดีๆนะทุกคนเขาจะมีเนื้อปิ้นตั้งตรงไหล่ขวาของเขาพอหันหลังนะต้องบอกว่าอยู่มุมขวาเนี่ยจะมีเนื้อปิ้นตั้งขึ้นมาไหนทุกคนไล่ตั้งแต่คอเหรียญเลยนะดูนะเจาะเขาจะเจาะสูงๆนะครับหูเหรียญจะเอียงๆเจาะสูงๆอ่ะเจริญพรบนล่างจะเป็นเหมือนกันหมดตั้งๆขึ้นมาอย่างนี้โดยรวมนะครับเป็นอย่างนี้เหมือนกันแทบทุกองค์นะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแทบทุกองค์นะครับเห็นไหมนี่แหละครับแล้วก็ จำพวกยันฟอนต์ต่างๆโดยรวมเนี่ยลักษณะเนี่ยเห็นไหมลองไล่ๆดูนะทุกคนมีมิติหมดนะพาร์ทที่ไม่ล้างนะครับพาร์ทที่ไม่สึกไม่ใช้กระแสโลหะเขาจะไหลๆอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยทั้งยอหญิงยอยักษ์รอเรือสระอีพวกนี้ยันเอ่ยตรงยันเอ่ยเนี่ยทุกคนดูนะเห็นไหมชัดๆเลยลองไล่ดูความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยคือผมอยากบอกว่าให้จำฟอนต์ธรรมชาติแล้วก็ดูความเป็นธรรมชาติไว้ดีกว่าเผื่อเหรียญมันสึกมานะครับเราดูยากนะอ่ะอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับในด้านหลังนะทุกคนดูตรงคอเหรียญ นะครับตรงคำว่าศาลานะครับจะเหมือนเจริญพรล่างเห็นไหมผมถ่ายเดี๋ยวผมขึ้นภาพดูมันจะมีเนื้อแทรกขึ้นมาเห็นไหมทุกคนอ่ะจุดนี้โฟกัสยากนิดนึงเนี่ยตรงคำว่าสระอาตรงสาแล้วก็ลอลิงคำว่าลาเห็นไหมจะมีเนื้อเกินๆตั้งๆขึ้นมาอ่ะเป็นนี้เหมือนกันทุกเหรียญ นะครับเนี่ยเห็นไหมองค์นี้ก็มีเนื้อเกินนะผมขึ้นภาพให้ดูละโอเคนะครับด้านหลังส่วนมากไม่มีอะไรมากทุกคนเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนก็โดยรวมนะหน้าหลังนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนนะเหรียญ นะครับต้องมีความคมชัดนะครับความคมชัดแล้วก็ความเป็นธรรมชาติมากๆนะครับไม่ว่าจะเหรียญเจริญพรบนหรือล่างนะครับถ้าเกิดผมมีโอกาสมีจังหวะเหมาะที่ได้มาเนี่ยผมจะมาเทียบให้ดูว่าแต่ละเหรียญรุ่นแต่ละรุ่นดูยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาถึงจุดสุดท้ายละเรามาดูตัวตัดกันต้องบอกว่าตัวตัดเนี่ยคล้ายๆเจริญพรล่างเลยนะทุกคนสังเกตตรงคำว่าพอสอเหมือนเดิมนะนี่เทียบแล้วนะปึ๊บส่องไปตรงพอสออ่ะปึ๊บเห็นไหมไล่ดูตรงพอสอผมขึ้นภาพให้แล้วนะทุกคนตรงบริเวณ10นาฬิกา11นาฬิกาส่องลงไปปึ๊บเห็นไหมทุกคนเนี่ยบาร์โค้ดตรงเนี้ยเขาจะตัดครึ่งๆเหมือนกันนะ
ไล่ขึ้นไปเนี่ยมีเหมือนกันเดียเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกคนดูสองบั้งเนี่ยตรงกันเดะเลยเห็นไหมช่วงพอสอก็คือช่วงประมาณ10 นาฬิกา10 นาฬิกาแหละดูนะเห็นไหมเนี่ยไล่ขึ้นไปตรงกันทุกอย่างนะทุกคนจุดอีกฝั่งหนึ่งก็ตรงเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเรามาเทียบปุ๊บเดี๋ยวมันชนกันโอเคเห็นไหมเทียบปุ๊บเห็นว่าเขาจะตัดอย่างเงี้ยตัดเกือบละเอียดต้องเรียกว่าข้างหนึ่งยังไม่ละเอียดดีกว่าข้างฝั่งนู้นแต่ข้างนี้ก็เกือบละเอียดเนาะอ่ะดูนะทุกคนไล่มาปุ๊บเห็นไหมตัดครึ่งครึ่งนะครับทุกคนอีกฝั่งหนึ่งก็ครึ่งครึ่งเหมือนกันโดยรวมนะครับไม่มีอะไรมากนะทั้งเจริญพรบนเจริญพรล่างนะคือผมต้องบอกทุกคนว่าวิธีการที่ผมบอกวันนี้ความรู้ที่ผมแชร์วันนี้เป็นที่ผมใช้ส่วนตัวนะไม่อยากให้ทุกคนมาอิงว่าเฮ้ยของผมต้องถูกเสมอแต่มันเป็นจุดที่ผมใช้จ่ายตังค์ตลอดเวลาซื้อเหรียญรุ่นนี้นะครับหลักๆสําคัญก็อะไรก็มีหูเหรียญความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็พิมพ์หน้าตาฟอนต์ตัวหนังสือความเป็นธรรมชาติต่างๆสําคัญเลยอย่าลืมนะครับตัวตัดหูเหรียญแล้วก็ทรงของหูเหรียญนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนผมมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเจริญพรบนเนาะคลิปหน้ามีอะไรมีวิชาพระที่ไหนฝากทุกคนติดตามนะครับส่วนใครที่มีพระทางบ้านนะครับหลวงปู่ทิมหรือพระสากลนิยมจะเป็นเล่าเก่าแล้วตามซื้อหมดนะสามารถแอดไลน์มาที่ @275RIYM นะครับผมตอบแชทเอง24 ชั่วโมงนะถ้าพระท่านใดดูแล้วมีเขาโครงนะครับผมได้ไปเช่าหาแน่นอนนะครับมีพระหลวงปู่ทิมมีพระเครื่องสากลนิยมส่งมาได้ที่ LINE @275RIYM นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรต่อฝากติดตามนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคน